คอมเมิร์ซที่มาฝากส่งจำนวนมากทำให้ลูกค้าต้องเสียเวลาในการที่จะรอคอยตอนนี้ทางบริษัทไปรษณีย์ไทยก็มีนโยบายในการที่จะจัดเจ้าที่ออกมารับฝากนอกสถานที่ครับของมาดามฟินนะฮะซึ่งเป็นลูกค้าอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ของไปรษณีย์พิโลกครับสังเกตจากยอดการฝากส่งในแต่ละวันเนี่ยสูงมากครับทางนี้เป็นนโยบายของหัวหน้าทีมการเนี่ยให้การดูแลเป็นพิเศษเลยครับเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าครับเกรงใจทางไปรษณีย์ด้วยค่ะไม่ต้องไปออกันอยู่ที่นั่น